สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของเอมิเรตส์ชาแนลเอเชียซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่จำนวนมากเลยนะด้วยภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภแล้วก็นำโชคลาภมาให้ท่านทุกๆครึ่งเดือนวันที่1วันที่16ก็มอบให้ท่านวันนี้ผมสุวิทย์นาคเกษมก็มาดำเนินรายการตามปกติคือจะมาในวันอังคารหลังลอตเตอรี่ออกแล้วนะครับวันนี้มาในวันที่3ซึ่งตรงกับวันอังคารก็ดาว3ดาวอังคารตกเป็นวันนี้ก็พอดีอังคารวันที่3ก็ด้วยนะแต่ก็เป็นวันขึ้นแรม3ค่ำก็3ค่ำนี้ก็ไม่ให้เลยกันใช่ไหมล่ะเราก็มาดูกันผ่านมาแล้ว8งวดติดๆนะเลขเข้า8งวดติดๆงวดที่ผ่านมาผมก็บอกไปผมเน้นๆก็คือ895เขาก็มา85ให้ส่วน9นั้นเขาลงไปรวมกับ24ที่ผมห้อยข้างล่าง24เมื่อที่แล้วก็เผยว่าบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายที่ติดตามอยู่และหลายคนหลายกลุ่มมันทั้งรู้สิทธิ์ที่ผมสอนเขาก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่คือ524 824และ924ก็ถูกกันไปนะฮะก็มีคนถูกเขาว่าดีอกดีใจเพราะเขาไม่ค่อยจะมีโชคก็ถูกก็ดีใจกันนะวันนี้เราก็มาในมาดูดวงโลกในวันที่ลอตเตอรี่ออกในวันที่16เมษายนผมก็ตรวจดูวันดาวดาวทั้งหลายแหละที่โคจรเข้ามาอยู่ในดวงโลกในวันนั้นนะก็เห็นโอ้โหดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์และดาวมฤตยูอาทิตย์หนึ่งจันทร์สองศุกร์หกและดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษดาวที่ตรงนี้ได้มหาอุตตรแต่จริงยังไม่ตรงองศาคือมหาอุตตรถ้าจะตรงองศาจริงก็คือต้องเป็น10องศาแต่ตอนนี้อยู่ที่1องศากว่านะ1องศา50ส่วนดาวจันทร์2นั้นก็ยังอยู่ที่0องศา4 48นี่ดาวก็ยังมันก็เลยดับ2ก็เลยดับนะครับก็ดับบนไม่เป็นไรมันก็อาจจะไปข้างหน้าดูดาวที่มันดีๆดาว4อยู่ตรงนี้ดีมากได้ตำแหน่งที่ดีนะครับส่วนเมื่องวดที่แล้วเนี่ยดาว0ดาว3ดาว7มันตรีโกณกันก็มาดูทีหลังว่าโอ้แล้วถ้ามันนะเราก็ผ่านไปเราก็เข้าห้างดูก็พอใจแล้วที่ดูเด่นๆนั่นคือดาว9ตอนนี้เดินเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภตำแหน่งนี้เองดาว9เป็นมหาอุตนะครับดาว9เป็นมหาอุตดาว4และ4ยงยศส่วนดาว5นั้นก็เดินถอยหลังกับครูอยู่ก็เลยดูจะไม่เท่าไหร่แต่วันนี้ผมคิดเลยคิดแล้วคิดไปคิดมาแล้วชั่งน้ำหนักหลายอย่างหลายสูตรนะครับมองดูดาวแปดก็ขยับตัวแล้วแต่ว่าวันนี้ไปเห็นดาวอื่นดาวสี่ได้สี่ยงยศแต่พุทยงยศตรงนี้ใครเด็กที่เกิดตรงนี้ถือว่าดีนะเดี๋ยวผมจะพูดในรายการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราศีต่างๆแต่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของดาวดีเลขเด็ดนะครับก็ยกไปเลยคือผมเขียนมาแล้วก่อนแล้วกลัวเดี๋ยวเขียนแล้วเดี๋ยวไปทับกันแล้วมันจะตกนะฮะก็อธิบายได้นะครับยกป้ายก็เลยนะครับวันนี้เขียนต้องเด็ดรูปมาเลยนะครับก็เอากันชัดๆนะครับมองดูแล้วก็เรียงสวยงามผมเน้นที่ดาว3นะครับดาว3ไว้ตรงกลางเลยเอาตัวเลขสุดไว้ตรงกลางแล้วก็เดิน6บน9ยังไม่จับเนี่ย6 3 9 4 3 7อะไรอย่างนี้นะก็ลักษณะอย่างนี้ก็อธิบายตามเหตุผลว่าเลขคนนี้ดูดีแม้ว่า8ก็จะขยับตัวแล้วแต่โอเคถ้าใครจะเอาไปเสริมไว้หน่อยก็ได้แต่ทีนี้แล้วมันก็จะมากเกินคือตำแหน่งของดาว6ตรงนี้ดีมากคือพูดง่ายๆว่า6 3มันแยกกันลำบากแต่ก็รู้สึกว่าเลข
63นี่จะเป็นเลขที่ดังนะครับก็ไม่รู้ก็เป็นบังเอิญตรงกับเขาเพราะว่าหลักคิดของผมมันเข้าออกในแนวนี้ฮะ3กับ6 6กับ3เนี่ยแยกกันไม่ออก3ไปอยู่บ้านดาว6แล้ว6ไปอยู่บ้านดาว3คือสลับกันไปสลับกันมามันยังไงก็แกะกันยากแต่เห็นว่าเขามันดังมากเกินไปก็คงจะลำบากในการที่จะหาก็รู้สึกว่า3 6 6 3นี่หายากก็เลยใช้ว่า6 3 9ผมจะซื้ออย่างนี้6 3 9 4 3 7 7 6 4อะไรเงี้ย3 7 4อะไรก็จะหมุนๆอยู่แถวเนี้ยนะก็แล้วแต่นะใครชอบยังไงก็พิจารณากันดูนะครับแต่ในส่วนในหลักวิชาของสัตตะเลขานุปกรณ์ซึ่งผมก็สอนอยู่ด้วยนะผมสอนอยู่สัตตะเลขานุปกรณ์นี่มันเมื่อสักครู่ก็มีคนโทรเข้ามาก็ผมสอนวิชานี้ไว้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในวันจันทร์นะครับวันจันทร์สอนเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงและสอนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์อักษรศิลาโหราที่สำโรงนะครับที่สำโรงก็คือสอนในวันเสาร์ในเวลา13ถึง15เหมือนกันนะก็เดี๋ยวห้องอัดตรงนี้ก็จะย้ายสำนักไปอยู่แถวใกล้ๆกับที่ผมสอนในวันเสาร์ไม่แน่ต่อไปอาจจะไปอัดในวันเสาร์เพื่อสะดวกในการเดินทางของผมนะที่ไปสอนไปอะไรนี้ด้วยนะครับก็อัดตอนเช้าแล้วก็ไปสอนตอนบ่ายหรือไม่ก็เลิกสอนแล้วก็มาแต่ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าหลักๆของผมคือผมต้องอัดวันอังคารซึ่งเป็นวันอาทิตย์บดีของผมแล้วเป็นวันที่จุฬาโลกคืออังคารกับผมนี่จุฬาโลกกันเป็นสีของผมด้วยแล้วผมเกิดราศีเมษนะก็จุฬาโลกกับผมวันพุธก็เป็นราชาโชควันพระหัสก็เป็นวันพระหัสนั่นเป็นธงชัยนะครับวันก่อนมาในวันพระราชนะวันชงชัยของผมเนี่ยมันหมายถึงวันชัยชนะแล้วยามที่ผมอัดเวลานี้เป็นยามชัยยามหมายถึงชัยชนะเหมือนกันผมก็เลือกเวลาดูเวลาดูว่ามันตรงกับยามอะไรดีไหมขนาดไหนเวลาผมให้เลิกคนผมก็ใช้ยามพวกนี้ยามลาพังยามสุขขังยามชัยยามตรงนี้เป็นเลขอะไรมาดูในสัตตะเลขานุปกรณ์น่าสนใจดาวเจ็ดขึ้นไปเป็นมหาอุดเพราะนั้นผมให้เจ็ดมันก็คงไม่หนีไปจากนี้นะส่วนดาวสองก็ดูดีแต่ถ้ามันไม่ไปดับก็จะต้องเป็นเกษตรดาวหกเป็นเกษตรดาวสามดาวสี่เป็นได้ตำแหน่งโยกโยกดีเราไปก็ได้โยกเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเมื่อมาดูตรวจสอบทุกอย่างแล้วก็เห็นตามที่ผมเห็นก็คือยังต้องเน้นดาวเก้าเพราะดาวเก้าตำแหน่งในจักรราศีนั้นเป็นมหาอุดดาวหนึ่งมหาอุดแต่ผมก็ยังไม่ให้เครดิตเท่าไหร่ก็ใครจะเอาไปใช้ก็ตามใจนะเพราะว่าผมกติกาผมคือห้าดวงผมคิดเลขออกมา5ตัวถ้ามากเกินไปกว่านั้นก็ไม่ใช่ผมนะบางคนให้มา7 8ตัวหมุนไปหมุนมาได้ถึง3ตัวตรงๆนี่ต้อง700รอบมันหนักไปถูกบาทละ700เอ้ยบาทละ450แต่แทนข้างบนนะลงทุน700กำไรบานเลยกำไรออกนะโอเคแต่ตรงนี้วันนี้ก็มาขนาดนี้ให้เลขอีกครั้งนะฮะตรวจสอบยืนยันมั่นคงว่าเป็นเลขชุดนี้ของผมจะเข้าเป็นงวดที่9ไหมก็ลุ้นอยู่ให้พอ9ให้9หน้าต่อไปไปถึงครั้งที่100นะครับแต่ว่า8งวดน่ะเรียบร้อยไปแล้วงวดที่แล้วมา3ตัวล่าง924ตรงๆเพราะ24ผมห้อยไว้คู่เลยแล้วพอมา8 5ส่วนตะกร้านั้นลงมาอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับขออาบลาไปก่อน
พบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ